กสิกรไทยนะครับนี่ถนนขุนสันนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีตรงนี้ถนนนายแท่นนะฮะเข้าไปทางแบงก์กรมชินนิกสิกรเนี่ยจะมีร้านอาหารเจริญทิพย์นะครับร้านเก่าแก่ของที่นี่ครับเดินเข้าไปผ่านธนาคารทหารไทยไปนี่ครับเลยบขสมานะครับบขสสิงห์บุรีก็เจออยู่ตรงนี้ครับห้องอาหารเจริญทิพย์นะฮะจานทองแห่งประเทศไทยไม่รู้ว่าคืออะไรดูครับมีติดต่อภาพยนตร์กลางแปลงที่นี่ก็ได้ครับขนาดสีตีอ้วนปิ่นโตเถาเล็กหมึกแดงกันปากชิบปากกันดูมันว่าสตอยำมะม่วงบาร์เบียร์ออกพวกคนไปด้วยฮะมีหม่อมขนาดแดงครับขนาดแดงผู้ทองปัญหาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นจานใหญ่นะปลาหมึกชุบแป้งทอดเล็ก200ไข่ฟูเจริญทิพย์100ปลากายทอง120ปลาหมึกปลากาย150นะปลาหมึกอบวุ้นเส้น250 300ปลากระพงนึ่งบวย300 400นะครับผัดฉ่าทะเล250 300 350แกงป่าปลาเนื้ออ่อนตามน้ำหนักนะครับแกงป่าลูกชิ้นปลากายเล็ก150 200 250ตบไปทอด60 120ยำเส้นให้120 150ปูนิ่มราดสตอผัดตัวละ250ยำมะม่วงจานทองเล็ก60บาทยำเส้นให้120ครับยำน้ำสด120นะครับผ้ากุ้ง200 250เข้าใจว่าเป็นอาหารไซส์ใหญ่นะก็ถ้ามาคนเดียวหรือ2คนเนี่ยอาจจะทานได้น้อยหน่อยเจองงครับอันนี้เป็นฟิชโชทอดกรอบหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยยำมะม่วงปลาเส้นทอดอ๋อปลาเส้นทอดคล้ายๆกับฟิชโชทอดเนี่ยนี่เป็นเมนูที่ดังที่สุดของร้านแล้วก็ถูกที่สุดด้วยครับเดี๋ยวลองชิมดูไม่แน่ใจว่าต้องคุกยังไงนะชิมดูครับเป็นยำมะม่วงรสแบบครับรสชาตินิ่มนวลนะครับมีไม่แน่ใจมะม่วงเปรี้ยวหรือมันนะแต่มันผสมกันอ่ะมันก็ไม่เปรี้ยวมากแต่ก็ไม่ใช่มะม่วงมันแล้วก็มีถั่วครับเนื้อกรอบๆมันแล้มหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเค็มมาตัดแต่จะไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับถ้าถามความรู้สึกคนกินยำทั่วไปต้องคงจะชอบเผ็ดกว่านี้อันนี้จะเป็นรสชาติแบบยำแบบออกหวานมันนะครับแต่ก็หอมมะม่วงอร่อยไปอีกแบบนึงคราวนี้มาที่แกงปลาลูกชิ้นปลากายมั้งครับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจนถึงสิงห์บุรีเนี่ยลูกชิ้นปลากายนี่ชอบกันมากเลยครับชิมดูครับปลากายอร่อยมากครับแถวนี้มาสิงห์บุรีปลากายนี่ไม่ผิดหวังแกงป่ารสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดมากถ้าไปกินแถวกาญนะหรือสุพรรณบุรีบางอำเภอจะเผ็ดร้อนกว่านี้ฮะเป็นแกงป่าที่เข้มข้นนะแต่ว่ารสจะไม่เผ็ดมากแต่ก็ยังมีเครื่องกระชายเครื่องอะไรที่มันจะมีเผ็ดตามมาอีกนะถ้าคนทานเผ็ดมากไม่ได้เนี่ยรสนี้เขาตรงนี่มะม่วงอะไรครับมะม่วงดีอยู่ไหนครับ
าเรียกนางม่วงแม่ลูกดกอะไรนะแม่ลูกดกแม่ลูกดกรสชาติมันบอกยากแล้วว่ามันเปรี้ยวหรือมันมันจะออกเปรี้ยวหรือมันนี่ก็ไม่รู้มะม่วงตอนนี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวอ๋อปกติใช้มะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมหน้าฝนเนาะมะม่วงเป็นยังไงครับหมูนี่หามะม่วงมันไม่เคยเปรี้ยวเหรอครับแปลกจริงแสดงว่าสูตรดั้งเดิมเป็นเปรี้ยวใช่ไหมมันต้องเปรี้ยวหรือเปล่าครับเออผมว่ากินแล้วมันแบบมันเหมือนกับมะม่วงรสกลางๆนะนะคุณยายก็บอกนะครับคิดสูตรมานานหรือยังครับเนี่ยสูตรเนี่ยเหรอครับ30ปีครับผมว่าถ้ามะม่วงเปรี้ยวนะฮะได้มะม่วงเปรี้ยวนะมันจะลดออกกลมพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาเจ้าดีมาเนี่ยจะเปรี้ยวหน่อยครับครับขอบคุณมากครับ ถามคุณยายว่ารสชาติมะม่วงนะฮะว่าเป็นยังไงประคงใช้มะม่วงเปรี้ยวครับแต่ว่าอาจจะช่วงนี้หามะม่วงเปรี้ยวไม่ค่อยได้ครับลูกชิ้นปลากายเคี้ยวหนึบจริงๆนี่ครับสิงห์บุรีในเมืองลูกชิ้นปลากายอีกเมืองครับก็เป็นร้านดังร้านเก่าแก่ของที่นี่ครับเสียดายที่ผมคงสั่งเมนูอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งงบจะไม่พอนะครับแล้วก็กินคนเดียวเนี่ยกินไม่หมดอยู่แค่กินสองอย่างนี้ก็เหนื่อยแล้วครับนะฮะก็คงไม่โอกาสหน้านะครับแล้วจะมาลองทานใหม่ถ่ายเดือนสิงหาคม2561-2018นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามนะครับ Channel Feel Dine ใน YouTubeใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอการคนก๊อปปี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะฮะอยู่ติดกับบขสนะครับหรือว่าลองเสิร์ชหาใน Google Map ก็เจอครับร้านเจริญทิพย์นะฮะสวัสดีครับ